วันนี้สัมภาษณ์ครูสุรพลโทรวนิกนะครับเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับวันที่16พฤษภาคม2553นะครับที่บ้านโรงแรมทาวินทาวด้านหลังนะครับมีน้องเจแล้วก็ทีมงานหอภาพยนตร์มานะครับครับผมครูครับถ้าผมขออนุญาตไปวางใกล้ๆครูได้ไหมครับไม่มีอะดีแล้วล่ะโอเคครับแล้วอันไหนถ้ามันไม่ค่อยดีพลาดพลั้งมาก็ไปตัดออกเพราะคนแก่น้องไม่มีเก้าอี้นั่งอ่ะอ๋อมีครับผมช่วยยกมาดิมาได้นั่งได้เลยวางมันตกครูครับอันนี้ครีน้องเจยังเป็นหลานของคุณตาเจนพบจบกระบวนวันนะครับโอ้ชอบกันครับน้องเข้ามาเคยมาหาครูแต่ว่านานมากแล้วฮะเออครับแต่ครูอาจจะนึกไม่ออกนี่คือมาช่วยกันสัมภาษณ์เน้นเรื่องเดี๋ยวนะเนียบเนียบครับเนียบปิดประตูแดดมันเข้าตาเราปิดประตูนะครับเออครับปิดเน้นเรื่องระวังเหยียบที่หมาเหยียบหมาครับหมานั้นป่วยตรงนั้นป่วยตัวนี้เหรอฮะตัวนั้นน่ะป่วยข้าวพองเป็นอะไรครับครูฮะก็รู้สึกขามันโอ้นี่ครับที่ข้าวพองเอ้ยปิดแล้วฮะโอเคก็จะเน้นเรื่องเพลงกับหนังไทยนะครับคือเพราะผมเพิ่งทราบจากน้องว่าครูสุรพลนี่แต่งเพลงกับหนังแล้วก็แต่งเพลงโฆษณาหนังประมาณมันเยอะแล้วเกินครับเยอะผมอยากจะทราบว่าครูได้เริ่มแต่งให้กับภาพยนตร์เรื่องแรกพอจะจำได้ไหมครับได้เอาซีปอดครูหน่อยนะเอาบอกครูก่อนเลยนะก่อนจะผมจะถามขอให้ครูได้เล่าประวัติของครูพอเป็นสังเขปได้ไหมครับได้ยังไงก็ได้ครับคุณเล่าเลยครับครูเกิดวันที่เท่าไหร่ครับนัดมาแล้วก็ผมก็ให้ความสะดวกเสมอครับก็เกิดวันที่7พฤษภาปีเท่าไหร่ครับ2474ที่ไหนครับครูโรงพยาบาลจุฬาครับโรงพยาบาลจุฬาโทษนะครับคุณพ่อของครูชื่ออะไรครับ ชื่อขุนประทนคดีโทษนะวันนี้เป็นอัยการอะเป็นคนคุมนักโทษเวลาประหารที่วัดตะเกียบอะเวลาตัดหัวตัดเถื่อนอะไรเป็นคนคุมใช่ไหมครับเป็นคนคุมแม่เราเป็นคนชายของพ่อแล้วก็เป็นเด็กขาวพ่อแล้วก็ขาวครับพอเราออกมาดำเลยนะ เลยเขาไม่รับว่าเป็นลูกอ่ะเลยเป็นความเคราะห์ร้ายของเราเลยก็ดำเนี่ยคือว่าดำเหมือนยายยายเป็นคนอยุธยายายเนี่ยดำเหมือนยายเลยนะพ่อมีภรรยาทั้งหมด5 คนครับแม่เราเป็นคนที่3มีเราคนเดียวออกมาเนี่ยชื่อท่านนะครับแม่ของแล้วตลกที่สุดเลยนะในจำนวนลูกทั้งหมดเนี่ยนะที่เราดำเนี่ยนะแต่เราเนี่ยเหมือนพ่อมากที่สุดเลยยิ่งโตยิ่งเหมือนพ่อทีแรกเขาคิดว่าเราไม่ใช่ลูกเขาหรอกวันหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วตอนที่เราอายุประมาณ30อ่ะเขานั่งอยู่เขาได้ยินเพลง
พลิกซ้ายพบหมอนพี่นอนผวาพลิกขวาไม่ได้เจอแม่เนื้ออุ่นเนื้อผมไม่ได้เหมือนเนื้อคุณต้องเนื้อน้องอ่อนละมุนอุ่นถึงสวงสนัดสีร้องพอเขาได้ยินก็ตกใจแหละเขาก็ถามลูกสาวเพลงนี้ใครแต่งลูกสาวอีกแม่หนึ่งนะเขาก็บอกว่าคนแต่งชื่อสุรพลโทแล้วนี่ดามนามกุลได้ใช้นะครูครับแล้วครูสุรพลนี้พูดไปครับครูสุรพลนี้ใครเป็นคนแต่งไอ้คนตั้งอะครับตั้งชื่อเหรอครับผมตั้งเองอะเดิมทีชื่อชวนชมชวนนะครับชวนชมนะครับคนแต่งนี่คุณพ่อแต่งว่าชวนชมไม่ผมชื่อชวนชมไม่รู้ใครตั้งแล้วก็ไปบอกให้แม่ตอนหลังมันตอนแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกยังเรายังเด็กอยู่เลยแต่รู้เรื่องแล้วล่ะก็เราก็บอกแม่ว่าชื่อชวนชมเป็นผู้ชายชื่อชวนชมชื่อผู้หญิงนะแม่ก็เลยไปหาหลวงพ่อที่วัดเรียบหลวงพ่อวัดเรียบวัดเรียบนี่เป็นวัดเรียบนี่คือวัดราชบูรณะหรือเปล่าครับวัดเรียบไปแล้วมั้งฮะคือระเบิดลงเรียบแล้ววัดเรียบหลวงพ่อที่วัดเรียบเนี่ยเจ้าวัดเรียบสนิทกับพ่อมากบรรดาลูกหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะให้หลวงพ่อเป็นคนตั้งทุกแม่ทีนี้บรรดาญาติพี่น้องหมดจะชื่อตัวออมเลยอ่างนะครับอาลีอูไลอูลาอาลีอูไลอูลาอูเทนอะไรนะทำไมต้องออ่านเนี่ยครับคุณถามนี่พอจะตอบแล้วนะคุณต้องมาถามพ่อผมที่ตายไปแล้วถ้าว่ามีคุณครูคนนั้นที่กระโดดมาไปสอเสือตัวเดียวไม่ใช่ไปหาแม่ก็ไปหาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปหาพ่อแล้วนะแต่ก็รู้ว่ามันมีการติดต่อกันแล้วท่านก็ไปหาหลวงพ่อก็ตั้งชื่อให้เราชื่ออัมพลเราเป็นคนช่างคิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไม่เอาอัมพลเหมือนผีอัมแมวเราตั้งเองเนี่ยเมื่อแม่ตายไปแล้วนะตอนที่เกิดใหม่ๆแม่เลี้ยงไม่เป็นหรอกแม่ก็ไปให้ยายเลี้ยงยายก็ไม่โดนตัวเราเพราะยายถือศีลไม่โดนตัวผู้ชายก็ให้ป้าเลี้ยงป้าเป็นใบ้อยู่ที่ยายก็ถือศีลอยู่หลังวัดโมลีโลกโมวัดโมโมโมลีโลกาลามอะไรนะฝั่งทนนะก็กลางวันก็เลี้ยงอยู่ที่ในเขตแม่ชีแม่ชีจันชื่อแม่ชีจันจำได้แล้วพอกลางคืนก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็เอาไปฝากมหาลัยใหม่อยู่คณะสองให้ช่วยให้พระเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยก็คือวันอยู่เงี้ยตอนประมาณอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งประมาณสัก5ขวบแม่ถึงโผล่มารับไปวัดที่วัดโมลีเหมือนกันนะที่หลวงพ่อเลี้ยงนะฮะวัดที่
วัดที่หลวงพ่ออยู่คือวัดโมลีใช่ไหมทีนี้พออายุ5ขวบแม่ก็มารับไปมารับไปก็พาไปอยู่ตรอกลิ้วสืบสิริที่สี่แยกบ้านแขกตอกนะครับตอกริ้วริ้วสืบสิริสืบสิริที่สี่แยกบ้านแขกป่านนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะป่านนี้เขาน่าจะเปลี่ยนชื่อนะไม่เปลี่ยนมั้ยริ้วนี่รอเรือใช่ไหมครับรอเรือริ้วสืบสิริทีนี้เพราะแม่ไปมีแฟนใหม่ก็หวังว่าจะเอาเราไปเนี่ยไปให้เรียนหนังสือหนังหาอะไรก็ได้นะตรงนี้ผมสามารถเอาลงได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าคุณพ่อคือท่านขุนไม่รับคุณตาบอกแค่คนดำคุณไม่รู้ลงได้ไหมครับน่าเกลียดไม่นั่นคือผมจะไม่ลงตรงนี้แล้วกันนะครับมันน่าเกลียดอย่าไปลงเลยมันเราไม่ใช่มีคนเดียว พี่น้องญ าติใหญ่กลุ่มใหญ่งั้นคือตอนนี้ผมไม่ลงแล้วกันไปลงส่วนอื่นแล้วกันนะครับแต่คุณควรจะรู้ว่าเพราะหลายๆคุณมาแล้วผมอายุแก่เต็มทีแล้ว83แล้วเขาก็ไม่อยากจะให้มันเป็นความลับอยู่นะผมก็ฝากความเป็นจริงไว้ที่คุณครับถ้างั้นถ้าคุณอย่างน้อยก็ต้องมีใครสักคนรู้ครับผมตายแล้วเขียนได้ครับผมยังอยู่ไม่ควรเขียนอ่ะครับถ้างั้นคุณพระครูอะไรที่บอกว่าห้ามลงนะครับหรือว่าห้ามเขียนอย่างเงี้ยคุณลุงบอกผมได้นะคุณครูครับป่าก็ไม่จำเป็นไงคุณดูตามความเหมาะสมได้ไม่จำเป็นหรอกคุณอย่าลืมนะว่านามสกุลโทนวันนี้เนี่ยนะมันอ่ะหงสเดชเศรษฐบุตรโทนวันนี้เทียนประสิทธิ์บุญรัตนาเวศโอสถานุเคราะห์พิลมพักดีมันต้นตระกูลเดียวกันหมดอ่ะครับสุขสมก็ด้วยงั้นนะครับคุณแม่ของครูชื่ออะไรครับชื่อน้อยอ่ะก็เราเนี่ยเขารอชื่อแม่แล้วกลายเป็นชื่อเราอ่ะเข้าใจป่ะเขายกย่องแม่เรามากกับพวกเด็กๆอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าแม่เราชื่อน้อยหรอกเขาบอกเราเนี่ยลูกอีน้อยไม่ไหวคุณแม่กับคุณครูอยู่ที่ตรอกนิ้วสุดเฉลี่ยครับตอน5ขวบครับหวังว่าจะเอาเราไปเรียนหนังสือปรากฏว่าเขามาอยู่กับแฟนใหม่เนี่ยนะเขาก็ไม่รู้กลายเป็นเมียน้อยนี่คุณรู้เท่านั้นนะเขาก็มาเป็นเมียน้อยแล้วก็แฟนใหม่เขาก็เป็นนักเที่ยวกินเหล้าเมายาแล้วแม่เราก็เป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองเข้าข้อออกดอกเป็นวันนั้นโรคแล้วตายเขาก็ตายด้วยเพราะยามันไม่มีใช่ไหมแล้วก็ตายซื้อหายแล้วเราทำไงที่หายมันต้องเอาไปลงนะนี่เป็นคำอุทานเราก็มันตอกริ้วสืบสิริเนี่ยออกจากตอกริ้วมาก็เดินมาหน่อยเดินมาทางสะพานพุทธมันก็
มันก็ถึงวงเวียนเล็กเลยวงเวียนเล็กก็ถึงสะพานพุทธยอดฟ้าแหละพอถึงสะพานพุทธยอดฟ้าก็หันหน้าขึ้นสะพานพุทธไปทางคือวงเวียนเล็กนี่อยู่ขวามือใช่ไหมฮะเราหันหน้าเข้าไปทางสะพานพุทธยอดฟ้าหรือเปล่าครับเราออกจากตอกลิ้วมาเนี่ยนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาทางสะพานพุทธครับผมนะออกจากตอกลิ้วมาตอกลิ้วเนี่ยมาอยู่ด้านขวาของถนนมันอยู่ติดกันถ้าหันหน้าไปวงเวียนใหญ่มันอยู่ด้านขวาถนนอ๋อแปลว่าอยู่ก่อนถึงสี่แยกบ้านแขกอ่ะครับนะแล้วมันก็ทะลุได้ตอกที่ครูว่านี่ตอกเลี้ยวสืบเสร็จเนี่ยมันก็ทะลุไปสี่แยกวันแขกได้แล้วมันเป็นถนนเล็กๆครับเป็นถนนเล็กๆเลาะเรียบไปได้แล้วมันก็เดินทะลุไปตลาดแขกได้แล้วมันทะลุวัดกัลยาณได้ไหมครับโอ้ยวัดประยุรวงศ์ครับมันคนละทางกันมันทะลุไปสะพานพลอยได้คุณแม่ของคุณครูนี่เสียตอนครูอายุเท่าไหร่ครับประมาณ5-6 ขวบอ่ะ5 ขวบได้5ขวบกว่า6ขวบประมาณ6ขวบอ่ะตอนนั้นครูเลยตัดสินใจเดิน เดินลงจากบ้าน ครูครับห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับน้องระวังลื่นนะอันนี้นะครับระวังลื่นถ้าหันหน้าไปทางฝั่งทนนะก็เดินไปหน่อยก็เหมือนกับเป็นวงเวียนเล็กเลยวงเวียนเล็กเหมือนกับเป็นขวามือมันเป็นก็เรียกว่าเป็นตรอกพญาไม้ซึ่งมันตรงกับตรอกทางที่ไปสะพานพลอยอ่ะนะเลยไปอีกหน่อยมันก็เป็นห้องแถวนะแล้วก็มันมีอีกซอยก็ไปตลาดบ้านสมเด็จแล้วสะพานพุทธยอดฟ้าน่ะนะซ้ายมือตีนภาน่ะคือวัดพยุรวงศ์ที่ก็ถามเมื่อกี้เนี่ยวัดพยุรวงศ์มันอยู่ซ้ายมือที่วัดพยุรวงศ์เนี่ยหน้าวัดนี่จะมีถังขยะอยู่ใบ มันไกลผู้คนไม่มีใครไปทิ้งขยะตรงนั้นที่เรานอนในถังขยะน่ะยุงชุมยิบหายเลยสายต้องปิดมันเป็นข้างล่างลูดได้ลูดเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแบบโกยขยะออกแต่เวลาจะทิ้งเขาก็จะเปิดข้างบนแล้วก็ทิ้งที่เหตุเพราะว่าคุณแม่เสียคุณกูเลยต้องออกจากบ้านมาใช่ไหมครับแน่นอนล่ะแม่ไม่สบายตายแล้วก็ไปลุงก็ไปเขาเอาศพไปเผาที่วัดดีด่วนวัดดีด่วนในปีน้ำท่วม85 2485 2485น้ำท่วมครับ7475 7677 475อายุกี่ขวบอ่ะ475 767 78 79 84คิดนับถูกนับผิดช่างมันละเอาไว้ว่าคือผมเขียนประมาณว่าคุณแม่เสียปุ๊บ
คุณครูก็เดินออกจากบ้านมาเรื่อยๆนะครับมาถึงที่วัดมาต้องมาสายอายุก็แล้วกันเลี้ยงมันจะผิดตรงวัดอะไรนะครับวัดประยูนวัดประยูนอยู่เชิงสะพานพุทธยอดฟ้าแต่ก็อย่าใบนั้นนี่อยู่ตรงเชิงสะพานครับถ้าเราหันหน้าเพื่อจะไปฝั่งมรคอในวัดประยูนอยู่ซ้ายวัดประยุรวงศาวาสเราเนี่ยอยู่แถวๆนั้นอ่ะขวามือนะด้านซ้ายเป็นวัดประยูนนะด้านขวานี่เลยไปหน่อยเป็นโรงหนังประชุมมโหรสพโรงหนังประชุมมโหรสพนี่หน้าโรงนี่เขาจะทำเป็นเสาเสือแล้ววาดรูปเหมือนกับไพ่ป๊อกอ่ะเหมือนตัวเตะอะไรเนี่ยนะแล้วเราก็เคยไปรับจ้างขายของในโรงหนังนั่นแหละเราเนี่ยตัวเล็กเราก็ไปพยายามไปหากินอยู่ตลอดทีแรกไปเข็นรถไม่ไหวอ่ะตัวมันเล็กเกินไปเอาเปรียบเพื่อนเขาสมมติว่าเพื่อนเขาเข็นรถมาถึงกลางสะพานได้2ตังค์เนี่ยนะก็ต้องแบ่งเราตังค์เนี่ยมาเขาไม่คุ้มเลยเราถ้าว่าเกาะรถไปไม่ได้ออกแรงอะไรเท่าไหร่ แต่สตังค์ผมว่ามีสตังค์นึงนะเข้าไปซื้อข้าวต้มกินแปะมวยเจ็กอัวซีอิ๊วโรภาษาคือหมายว่าไม่มีกับเจ๊กเมื่อสงสารก็เอาแอบเอากระดูกหมูพะโล้นะแอบให้แล้วก็มาแทะกินแล้วคุณครูอาศัยนอนที่ไหนครับตรงนั้นนะครับเพื่อนที่เป็นเด็กกุ้ยเดียวกันนะพอไปอยู่ก็มีเด็กกุ้ยพูดคำด่าคำแต่เราด่าไม่เป็นไม่ยอมด่าเราเป็นคนช่างคิดเพราะตอนที่อยู่กับหลวงพ่อพระมหาลัมไมอ่ะที่วัดโมริโลอ่ะปัญหาเยอะเคยถามท่านเลยตอนนั้นที่อยู่ท่านทำไมใครๆเขาก็มีพ่อมีแม่ไม่หนูไม่มีหลวงพ่อก็บอกอ้าวหลวงพ่อเป็นผู้ชายหลวงพ่อก็เป็นพ่อไงแล้วดูเห็นไหมนุ่งเนี่ยนุ่งแบบเนี้ยเห มือนผู้หญิงก็เป็นแม่ด้วย เราก็เถียงท่านอ่ะเป็นเด็กก็เถียงนะบอกกับหลวงพ่อบอกไงว่าไม่ใช่หรอกก็เห็นมาผู้หญิงก็นุ่งจงกระเบนน่ะหลวงพ่อเห็นนุ่งอ่ะหลวงพ่อเป็นพระนุ่งไม่ได้ต้องนุ่งอย่างนี้ตอนช่วงที่แล้วท่านจะเป็นคนสอนนะท่านจะเป็นคนสอนบางอย่างที่เราจำได้จนตายนะชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะเห็นไหมต้นไม้เนี่ยรู้จักต้นพิกุลไหมรู้จักต้นแก้วไหมเห็นไหมอย่างเดียวกันอ่ะดูก็ออกดูก็รู้ว่าเป็นต้นแก้วดูก็รู้ว่าเป็นต้นพุทธทั้งๆที่เราดูรู้เนี่ยเห็นไหมจริงก้านอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางอย่างเห็นไหมมันลอยลอยมันไม่สมบูรณ์อะไรเนี่ยมันอดอยากๆไม่มีน้ำกินมีใครไปลดมันบางอย่างสวยงามนะอะไรแล้วก็จำ
มีปัญหาเยอะคอยถามเป็นคนช่างถามชีวิตเราเกิดมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญที่สุดที่เราจำได้แม่นเลยที่พอกลางคืนยังไม่ทันนอนเนี่ยแล้วก็มองเห็นพระจันทร์น่ะท่านก็บอกเนี่ยเห็นดาวมาเห็นพระจันทร์มาพระจันทร์เนี่ยเอาแสงมาจากดวงอาทิตย์แล้วทำไมไม่เห็นดวงอาทิตย์อะอยู่ไกลแล้วเห็นดวงดาวมาเห็นโลกเราเนี่ยก็เป็นดาวมหาลามัยบอกอะเป็นดาวรู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นชีวิตบนดวงดาวดวงดาวทั้งหมดนี่อย่าไปนับว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนับไม่ถ้วนไม่มีดวงไหนมีชีวิตเลยมีดวงดาวดวงเดียวเนี่ยที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นต้องรักชีวิตแสดงต้องรักชีวิตแสดงว่าผมฟังดูแล้วผมว่าพื้นฐานของคำสอนของพระอาจารย์นี่มีอิทธิพลกับครูมากใช่ไหมครับเนี่ยผมต้องรักชีวิตในประวัติของคนอื่นเขียนมาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะไม่พูดเลยเราไม่ได้บอกขอบคุณมากนะครับแล้วไม่บอกนี่เราบอกให้คุณรู้อันนี้ผมเขียนลงได้นะครับได้วันของดีครับของอะไรดีเป็นคุณเป็นนักเขียนอ่ะครับ ผมเองก็เป็นนักเขียนคุณรู้ว่าผมเรียนหนังสือที่ไหนก็ที่เด็กข้างถนนน่ะครับเรียนหนังสือจากไอ้หนังสือฟิล์มสยามราษฎร์เรียนจากป้ายรถยนต์ป้ายวัดป้ายถนนเรียนนี่หมายความว่าคือครูอ่านม้วนศึกษาไงครับผมเป็นคนที่ช่างคิดมาตั้งแต่เด็กช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็จำแม่นที่พระสอนคนเรานะอดข้าววันสองวันไม่ตายหรอกอดน้ำตายคนเกิดมาทุกคนนะมองข้ามไปหมดเลยที่จริงธรรมชาติสร้างให้เกิดมาสิ่งที่ลึกลับที่สุดคือธรรมชาติคนเกิดมาเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะเกิดมาด้วยความรักผู้หญิงกับผู้ชายรักกันก็ได้เสียกันก็คนเกิดมาก็เป็นไงได้เสียไม่ต้องรู้จำไว้ก็แล้วกันโตขึ้นก็รู้เองพระบอกนะบางทีนะเขาไม่ได้รักกันนะไม่ได้รักกันแต่ว่าเขาก็ได้เสียกันคนก็เกิดมาอย่างนี้แต่บอกผมเกิดแบบไหนไม่ต้องรู้โตขึ้นก็รู้เองแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดแบบไหนนะคนที่ให้เราเกิดสำคัญมากนะชมต้องรู้ชนชมชมต้องรู้นะว่าคนที่ให้เราเกิดสำคัญมากเพราะอะไรมาเพราะถ้าเขาไม่ได้เสียกันเราไม่ได้เกิด ข้อหนึ่งนะข้อสองเรายิ่งใหญ่นะบ
บอกแล้วไงว่าเราเกิดบนดวงดาวเพราะนั้นคนที่เขาให้เราเกิดเขาต้องมีค่ากับเรามากไม่ว่าเขาจะยังไงก็แล้วแต่เพราะเขาเกิดมาโดยธรรมชาติบังคับมันนะรักกันได้กันคนเกิดมาก็เพราะความรักไม่ได้รักกันได้กันก็เพราะธรรมชาติบังคับเนี่ยทำไมครูถึงจำท่อนอันนั้นชีวิตคนเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะทำไมครูถึงจำอันนี้ทำไมครับเราจำได้ครั้งหนึ่งที่เรานอนในเบาะนะครับนอนในเบาะนะจำได้แล้วก็ขี้เลอะเทอะเป็นเด็กแล้วเขามาล้างก้นล้างอะไรจำได้แล้วก็ลืมไปจำได้หลังเนี่ยนั่นก็ลืมมาจำได้ว่ากี่ทีก็ค่อยๆโตขึ้นนิดหน่อยละ เป็นคนที่ความจำดีเพราะมีสมาธิแล้วเป็นคนช่างคิดเหมือนเราตกน้ำนะตกน้ำหลายครั้งนะแล้วไม่ตายอ่ะตกน้ำหลายครั้งหลายครั้งไม่ตายน่าจะตายคนอื่นตายละตกน้ำที่วัดใช่ไหมครับหรือว่าตกที่กระไดวัดนี่สองหนนะเพราะมันกระไดมันลื่นตกไปเลยมีคนมาช่วยหรือว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยหรอกตอนที่ตกลงไปนะเราก็ไม่เห็นมีใครนะแต่ปรากฏว่ามีคนจ้าวโดยจ้างมาดึงขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องเล่าโบราณก็หาว่าเป็นเทวดาหรือ ว่าเขาพายมาเห็นแต่ไกลอ่ะก็ตกช่วยเลยทั้งตอนที่คุณลุงเดินออกจากวัดมาตอนได้ลาพระอาจารย์ละไหมว่าครับหรือว่าเดินอะไรแม่ไปรับไงแม่ไปรับไปอยู่กอกริ้วไงจำไม่ได้เหรอแล้วก็มาตอนที่แบบว่ามาใส่กินนอนที่ถังขยะนะครับอ๋อก็หลังจากแม่ตายแล้วไงครับตอนกินอยู่แถวไหนครับครูครับอยู่แถวไหนครับแถวอะไรที่บอกว่าใช้ชีวิตตามท้องถนนนี่แถวไหนครับถังขยะก็หน้าวัดไปยูนไงไปยูนมันอยู่ตรงตีนพานพุทธยอดฟ้าแหละแต่เราใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้นอ่ะแถวๆหน้าโรงหนังอ่ะเราก็ไปรับไอ้หวานเย็นมาขายก็เอาทำกระติกก็แตกสมัยก่อนนี่บาทหนึ่งก็ได้25ตังค์อ่ะเพราะนั้นหนังที่ขายโรงมันขายหนังเกี่ยวกับอะไรอ่ะ เป็นหนังฝรั่งไทยจีนเวลาฉายเนี่ยนะเขาต้องมีกองเนี่ยนะมีไอ้แต่วงมาเล่นหน้าโรงก่อนพอจำได้ไหมว่าคณะอะไรพอจำได้ไหมครับนะพอจำได้ไหมว่าเป็นชื่อคณะอะไรครับคณะแต่วงทุกโรงไม่มีคณะหรอกแหมไม่มีคณะพอเข้าโรงพับก่อนหนังฉายก็เข้าโรงไปอยู่ใกล้ๆหน้าจอห่างจอหน่อยแล้วคนก็นั่งดูในโรงหนังขาวดำ หมดม้วนนึงต้องหยุดละเปลี่ยนม้วนใหม่ประมาณปีพ.ศ.อะไรครับประมาณนี้ครับจำได้ไหมครับพ.ศ.ถ้าเรายึดตอนน้ำท่วมเป็นหลักก็ได้ครับไม่ใช่พอสอในเราพอสอ7879โอ้2478 2479 2480แล้วนะเป็นหนังคาร์บอยหรือหนังเหรอเป็นหนังคาร์บอยเป็นหนังทีละม้วนไงแล้วก็มี
หนังจีนก็มีมีหนังจีนก็แซ่จูเล้งก็โอริจูงอ่ะตอนนั้นหนังดังคือแซ่จูเล้งกับโอริจูแล้วเวลาดนตรีที่เล่นหน้าโรงที่บอประเคนในโรงอ่ะหนังมันเงียบมันไม่ได้พูดมันไม่ได้พากมันไม่อะไรนะไอ้ดนตรีก็เล่นเวลาโศกเมื่อสีเพลงโศกเวลาต่อยกันก็มันตา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 คนก็ดูสนุกวะเดาเรื่องเอาเองเริ่มฉายประมาณกี่โมงครับก็ขายตอนหัวค่ำอ่ะหัวค่ำรอบเดียวนั่นแหละแล้วพอต่อมาหลังจากนั้นก็มีหนังเขาดำนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะเป็นที่เราไปเป็นเด็กขายของในโรงหนังได้เนี่ยเพราะมันไฟมันเปิดสว่างทุกม้วนทุกม้วนอ่ะพอตอนเปลี่ยนม้วนเพราะเปิดไฟใช่ไหมครับหนังบางทีมันเก้าม้วนจบบางทีมันสิบม้วนจบบางทีหนังยาวๆมี21ม้วนเป็นหนังฝรั่ง ตอนนั้นก็มีหนังลิชาร์ดทรมาร์ดดังมากเลยนะลิชาร์ดทรมาร์ดแล้วก็มีหนังทาร์ซานก็ตอนหลังมีเสียงละหนังเสียงในฟิล์มใช่ไหมตอนหลังมีเสียงก็จอห์นนี่ไวส์มูลเลอร์ละที่เป็นหนังทาร์ซานนะตอนหลังก็ค่อยๆก้าวหน้าขึ้นแล้วคุณครูไปขายได้ยังไงครับใครก็ถือเป็นแต่งตัวเป็นชุดสีน้ำตาลมีหมวกคล้ายๆกับคล้ายๆกับหมวกกระหายเลยแล้วก็มีกระบะแล้วก็ในนี้ในกระบะนี่ก็มีมาหมากฝรั่งแล้วก็เป็นในขนมแจกออกมาหวานๆกินเข้าไปแล้วปากแดงๆเลยของโบราณอธิบายยากมันมีแล้ว แล้วก็มียาไก่รัดตาเรือใบตาตะแปะเลยตอนนี้เท่าไหร่ครับพอจำได้ไหมครับอายุประมาณเฮ้ยจำไม่ได้ละประมาณ 7-8 ขวบอะ 8-9 ขวบมาแล้วเนี่ยงั้นคุณครูดูหนังนี้เข้าใจไหมครับเขาโอ้ยยิ่งกว่าเข้าใจนายอย่าลืมนะว่าเราเป็นคนที่คิดว่าทำไงจะอ่านหนังสือออกแล้วก็มานึกในใจว่าเรียนวันละคำนะเดือนหนึ่ง30คำเพราะว่าก่อนจะไปรู้อย่างอื่นเละแล้วก็นับเลขเป็นละนับ1ถึง100ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาทำไงจะอ่านหนังสือออกแล้วคิดเอาเองอะไอ้นี่อะไรนี่อะไรแล้วพอรู้จากคำจำทีแรกก็จำได้อะไรร้านสมจิตยินปองเหลาอะไรก็จำได้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวัดประยุรวงศาวาสประชุมโหรสพเนี่ยมันรู้คือหลังเราก็อยากจะเรียนรู้อ่ะเอ๊ะมันเป็นไงเราก็ ค่อยเรียน เราก็นึกในใจว่าถ้าเรียนวันละคำนี่เดือนหนึ่งมันได้30คำเดือนนึงได้30คำนะเรียนจากป้ายไม่นะนึกเอาอ่ะอ๋อนึกเอาทีละคำก็หยิบเศษหนังสือพิมพ์มาก็ถามเขาถามคนโน้นคนนี้แต่ส่วนมากผู้ใหญ่ก็ขู่ไม่รู้ขู่อ่านไม่ออกส่วนมากผู้ใหญ่ก็อ่านไม่ออกคนก็อ่านไม่ออกก็บังเอิญแต่เช้าเลยนะ
มีเด็กนักเรียนไปลงไปเรียนโรงเรียนบ้านสมเด็จโดนไกลมากเลยเดินข้ามฟากผ่านวัดประยุรวงศ์ผ่านหลังวัดทะลุไปนู่นไปโรงเรียนบ้านสมเด็จแล้วก็จะถามเขาถามเขาออกของเขาเขาก็รีบไปเลยก็ไม่มีใครบอกแต่มีคนสงสารเราก็บอกให้เออไปรอเขาพอมาก็บอกว่าคำนี้อะไรอะไรอะไรแล้วเขาก็เอาหนังสือแบบเรียนไวมาให้เราแบบเรียนไวครับแล้วเราก็ในทางไปตลาดวันเด็ดมันมีห้องแถวแล้วมันมีห้องแถวนี่เขาเปิดเป็นโรงเรียนสอนเด็ก เราก็เอาหนังสือเนี่ยไปถือดูใช่ไหมไปถือดูแล้วก็สระอะไรเนี่ยแล้วก็ดูอ๋อมันเป็นในตัวนี้เนี่ยอะไรหออาหาก็อากาศแล้วก็ดูค่อยๆดูอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาหาวิธีจำของเราเองอ๋อนี่กอไก่ไม่มีหัวอยู่ข้างนอกเป็นพอลำเผาหัวอยู่ข้างในเป็นถอถุงนะแล้วก็มาเรียงอย่างนี้เป็นคอควายหัวม้วนออกอย่างเงี้ยถ้าม้วนเข้าถ้าม้วนเข้าแล้วก็หัวเหมือนผมแสกกลางแบบนี้เป็นตอเต่าถ้าม้วนออกเนี่ยเป็นคอคนเราก็ดูครูฝึกการเขียนด้วยทำมืออย่างนี้เลยอะครับเขียนกับอากาศอะเขียนทั้งอากาศนายรู้อะไรอย่างวะครับเขียนกับอากาศเนี่ยจะจำยิ่งกว่าเขียนกับกระดานดำเพราะว่านายลองดูดิไปสอนลูกนายรับรองลูกนายจะอัจฉริยะคืออัจฉริยะในความทรงจำไงความจำนี่จะเป็นจะดีผิดปกติเขียนทางอากาศนะครับเขียนทางอากาศเนี่ยแหละเฮ้ยทำไมครูถึงคิดว่าการได้เรียนการได้อ่านคำอ่ะมันถึงเรามันภาษาเนี่ยมันจำเป็นมันต้องเรียนรู้มากไม่งั้นมันรู้รอสองตัวเนี่ยนายจะไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นแทนมหานากาศหันสาเนี่ยหอแล้วแปลว่าอะไรเรียนพอรู้จากตัวหนังสือดูหนังสือหมดแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนละจอจานนะใส่หมวกแล้วมีข้างล่างมีเขาเรียกฐานมันก็กลายเป็นถอนั้นฐานเนี่ย ต้องค่อยๆรู้พอรู้ภาษามากๆก็รู้จักผสมคำทีนี้นายก็ต้องรู้ละเราก็ต้องหัดสังเกตละอัศจรรย์ไปไงแปลว่าอะไรแปลว่าตกใจมหัศจรรย์อ๋อตกใจมากเลยเออแล้วอัศจรรย์น่ะอ๋อนี่มันเป็นชั้นๆที่คนนั่งนะมันต้องค่อยๆรู้อย่างเนี้ยเราเป็นคนแบบนั้นน่ะจนกระทั่งเราอ่านหนังสือออกประมาณศึกษาเองประมาณปีกว่าเกือบ2ปีก็อ่านหนังสือออกพอหนังสือออกวันหนึ่งเดินไป ไปเจอคนแก่คนหนึ่ง นั่งเอาแว่นขยายอยู่ที่ถนนที่เขาเปิดตลาดอ่ะก็สร้างใหม่ไอ้ที่โรงเรียนที่อยู่ข้างหลังนะตอนหลังก็สร้างเป็นตลาดใหม่แต่ไม่มีตึกคนไม่ติดก็มีแผงมีร้านอ่ะนะแล้วคนมันไม่ติดอ่ะ
มันเข้าไปตลาดบ้านสมเด็จอ่ะมันไม่ติดที่เนี่ยมันก็เลยว่างเพราะว่างก็เห็นมีคนแก่คนหนึ่งอ่ะห้องแถวก็อยู่แถวๆนั้นเขาก็นั่งเอาแว่นขยายแล้วถือหนังสืออ่านแล้วก็บอกลุงผมรับจ้างอ่านมาชั่วโมงละตังค์ก็พอแต่ถ้าอ่านไม่ออกลุงต้องช่วยสอนหน่อยนะเขาบอกมึงอ่านออกเหรอกูไม่เห็นใครเคยอ่านออกแล้วนะเด็กกุยแถวตะวันพุทธเนี่ยลองอ่านออกมาก็รับจ้างอ่านโอ้โหเจอคำว่าดอกบัวดอกเดียวนะลุงแทบจุกเลยมันเยอะเลยบุตรสบะบาบาบุตรสบกอุบลเยอะแล้วก็ช้างเนี่ยคาชาคาเชนอะไรโคจรสารมันเยอะอ่ะทำไมก็ถึง คุณแก่คนนั้นทำอาชีพอะไรครับถึงต้องให้คุณลุงรับจ้างอ่านให้นะครับแก่แล้วก็กระตาไม่ดีไงแล้วก็นั่งอ่านนะแล้วก็ไปรับจ้างรับจ้างอ่านนะแกก็อยากจะรู้ของแกก็เป็นคำกรทั้งนั้นอะสมัยหนังสืออะไรครับที่สังทองผ้าภัยมณีรามเกียรติ์มหาภารตยุทธนายยังไม่ได้อ่านเท่าเราเลยครับใช่ครับผมมีเรื่องเราก็เป็นคำกรทั้งหมดเลยแล้วลึกซึ้งด้วยแล้วเวลาบางวันเราอ่านไป2ชั่วโมงกว่าก็ให้เราตังค์อย่างนี้ลุงแกก็ชื่อชมเหมือนกันลุงชมลุงนี่มัน2ชั่วโมงกว่าลุงให้ผมตังค์เนี่ยผมก็ไม่มีกลับอ่ะซื้อได้ข้าวชามนึงแกก็บอกมึงเอาไปตังค์นึงพอละค่าอ่านนะแล้วค่ากูสอนมึงเลยครับมึงจะไปไหนนะรออยู่นี่เดี๋ยวแล้วแกก็เข้าไปหลังบ้านหอมไข่เจียวโชยมาเลยสักพักแกก็ออกมาแล้วข้าวแล้วชามเบลอแล้วไข่เจียวโปะมาโอ้โหเราก็มันกราบตีนเลยกินอิ่มปกตินะบางวันได้กินข้าวบางวันไม่ได้กิน ไม่ได้กิน นายสงสัยไหมเราอยู่ได้ไงไม่ครับก็ถึงพยายามถามอยู่ยังไงวัดกินแกนสับปะรดอ่ะที่เขาขายอ่ะที่เจ๊กมันขายอ่ะตีขายแกนสับปะรดแล้วก็เปลือกฝรั่งนะก็ไม่มีสารพิษแต่ทำไมนั่นอ่ะปอกใส่หลังเนี่ยนะก็ต้องคอยดูพอรีบปอกก็รีบหยิบไม่ให้แมงวันตอมนะเพราะแมงวันเนี่ยหลวงพ่อสอนมาตั้งหนักหนาแมงวันอย่างหนึ่งยุงอย่างหนึ่งเป็นตัวนำเชื้อโรคเราเนี่ยเอามีขวดยานัดเล็กขวดเล็กเลยพยายามหาน้ำมันก๊าซมาใส่แล้วเวลาจะนอนก็หายุงก็ไม่กัดนะแล้วต้องทาตอนก่อนยุงจะกลับบ้านนะใกล้ๆฟ้าสางน้ำมันจะกลับบ้านไปแล้วถ้าตอนดึกๆก็ต้องทนเนาะตอนดึกๆก็ถนนสองข้างทางฝั่งทนเนี่ยมันเป็นสนามหญ้าถนนมันเป็นพุ่มตรงบางวงเงินใหญ่มันเป็นสนามหญ้านะด้านซ้ายมือเนี่ยนะถ้าลงมาจากฝั่งพระนครเนี่ยนะ ด้านซ้ายมือมันจะเป็นลานค้างหมดเลยเขาตั้งอยู่บนสนามหญ้า
ตอนสงครามอินโดจีนต้องพลางไฟนะ ลูกระเบิดลงคนตายโหศพจดกระเด็นเยอะแต่ว่าเราชอบพอคนก็จะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวผัดไอ้ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าชอบมากพอเราจะมีกระทงพกอยู่กระทงเรียกว่าพกอยู่ทำไมพกได้มันกระทงแห้งไม่ต้องแห้งมันก็พับอยู่อย่างนี้เก็บไว้เสร็จแล้วมันไม่มีถุงพลาสติกหรอกพอวันหวอพอรถพอหวอมานะไอ้ฝรั่งเศสแม่งเอาเครื่องบินมาทิ้งตุ้มตุ้มตุ้มคนตายระเนระนาดใช่ไหมมันจะทิ้งที่สะพานพุทธอ่ะแต่มันทิ้งไม่ถูกอ่ะคนเลยไปทุกทีเลยแต่คนมันหนีเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเศษอาหารใส่ถุงใส่นี่มาใส่กระทงแล้วก็ไปกินลูกครูมีเสื้อผ้าอยู่กี่ชุดอาตอนนั้นนะครับชุดเดียวชุดเดียวมีเสื้อผ้าชุดเดียวกับกระทงมีกางเกงตัวหนึ่งขาสั้นขายาวเสื้อก็ไม่ค่อยมีเสื้อก็ขาดที่หายหมดเลยขาสั้นตูดขาดด้วยซ้ำเดินแล้วก็เห็นตูดไม่เป็นไรหรอกเป็นเด็กนั่นตอนที่ขายของในโรงหนังตอนนั้นนะฮะขายของในโรงหนังนั่นแหละแล้วขายดีไหมครับ ดีเลยพูดเพราะฮะพูดเพราะแล้วก็จีบคนซื้อเก่งก็เป็นโอกาสให้มีความก้าวหน้าในพิษหนังมันเจริญขึ้นเรื่อยๆครับเราก็ได้ดูเรื่อยๆตอนหลังมันเป็นหนังไทยขาวดำหนังสีกรุงหนังไทยฟิล์มดูหมดเลยอ๋อคุณลุงได้ดูหนังสีมอดไม่เหลือเลยสุดยอดดูหมดเลยที่พอจำได้คือเรื่องอะไรบ้างครับของสีกลุ่มโอ้เยอะแยะพอสักเรื่องได้ไหมครับครูครับมีสมพ่อทรัพย์เมืองแม่ไม้ร้อยปู่สมนั่นทีหลังโชคสองชั้นวันที่หลังปู่สมวันที่หลังแม่น่ะบ้านไร่นาเราอะครับดูอันนี้ก็ทีหลังแต่ก็ดังบ้านไร่นาเราเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทำให้สง่าอารัมพีซึ่งเป็นเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มแบบเราเนี่ยโด่งดังมาจนทุกวันเนี่ยครับผมถามด้วยครับมีเมืองแม่ไม้นะของสีกรุงอะแล้วก็พระเอกดังจำหลัดสุวคนนายนางเที่ยวฉันเคยไปเที่ยวทุกแห่งต่อมาเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนคนดังเลยพี่เอื้อเนี่ยเอื้อสุนทรหนานเนี่ยยังเคยเป็นพระเอกอะพระเอกเรื่องอะไรเดี๋ยวพระเอกเรื่องเพลินนั่นใส่เสื้อแพรดูกางเกงแพรลมพัดพลิ้วนะแล้วก็ร้องเพลินพิษสะพักแล้วเหลือเพลินเขาเป็นคนที่ไม่มีลูกคอแต่ใช้ศิลปะในการร้องเลนเนตอะไรเงี้ยต้องเล่นเพราะไม่มีลูกคอไงยามเรียนร้องมาเผชิญมาเผชิญเลินโอดยามโอดเอือนอันเชิญเพลินรักเ
ผีรักแล้วใหญ่เหมือนนะเรื่องครูบอกว่าดูหนังสีกรุงไทยฟิล์มนี่ดูที่โรงภาพยนตร์อะไรครับอ้าวมีปัญญาตีตั๋วหรอกก็เป็นของเด็กขายของในโรงหนังก็เพลินนะดูหมดเลยเห็นสมยศธนพันธ์นะตั้งอะไรยังเป็นเด็กหนุ่มมาเห็นหม่อมหลวงรุจิรามารุจิรามาศีนักพากย์เนี่ยนะมารุหกเสียงตั้งแต่ยังเด็กหนุ่มมาเต้นครับโรงหนังอะไรครับที่มีที่ขายของประชุมมโหรสพประชุมโหรสพประชุมมโหรสพหน้าโรงหนังเสาเนี่ยเขียนเป็นรูปเนี่ยรูปตัวเตะตัวเตะในไพ่ป๊อกไงตัวควีนตัวคิงตัวอะไรนั้นคนที่มาดูหนังนี้เขาชอบหนังสีกรุงมากไหมครับชอบเรื่องไหนเขาชอบดูหนังไทยไหมครับคนทั่วๆไปฮะหนังไทยหนังอะไรว่าขอให้เป็นหนังอะดูหมดเขาก็ไม่มีอะไรจะดูนะตอนหลังก็มีเฉลิมกรุงสร้างเฉลิมกรุงสร้างเสร็จปี76ปี2475มั้งเฉลิม75 76ประมาณ2476เฉลิมกรุงสร้างแล้วรัชกาลที่7สร้างนายเคยเห็นรัชกาลที่7มาเคยเห็นในรูปถ่ายครับเราเห็นตัวจริงอ่ะอ๋อครับโอ้แล้วเราเคยร่วมโต๊ะสวยกับพระราชินีอ่ะโอ้ตอนนั้นตอนท่านเสียไปแล้วมาตอนหลังเนี่ยก็ท่านเป็นคนจันทบุรีท่านสนิทกับคุณประเสริฐวิจิรวงศ์แล้วตอนหลังเราเราก็สนิทกับคุณมาเสริมเราไปทำหนังสืออาชญากรรมแล้วก็สนิทกับคุณประเสริฐวิจิรวงศ์แล้วก็เลยคุณเราก็เลยสนิทกับพอยติดสอยให้ตามมาก็เลยถ้ามาถือพระองค์ท่านชอบตีกับปีที่สนามรถไฟเนี่ยครับเนี่ยพวกผมเพิ่งไปที่จันทบุรีมาครับไปที่วังบ้านแก้วมาครับที่จันทบุรีครับถนัดสีเป็นหลานท่านนะตอนนั้นนั้นถ้ากับที่ตัวหนังใหม่นะครับที่บอกว่ามีหนังเข้ามาฉายเยอะมากเท่ากับตอนนั้นครูนี่ดูหนังไทยเกือบทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับนั้นครูชอบเรื่องไหนมากที่สุดครับโถเด็กเด็กเด็กๆอย่ามาถามเลยว่าชอบเรื่องไหนเด็กๆก็ต้องมาขอให้ได้ดูแล้วขอให้ได้ดู